สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับเกมวิชอตนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมารีวิวโปรโมชั่นประจำเดือนสิงหาคมนะครับเติมครบ 6,000 บาทนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเปิดกล่อง399บาทเลยนะครับต้องปลดล็อกอีกในเวนได้เป็น Victory Respectนะครับเป็นปืนพกเป็นลูกโม่สีม่วงนะครับระยะเวลา60วันนะครับคุณสมบัติก็ตามนี้นะครับต่อมากล่อง699บาทได้เป็นลัคกี้คีรินนะครับเป็นไข่สัตว์เลี้ยงนะครับคุณสมบัติก็ตามนี้เลยนะครับต่อมากล่อง999บาทนะครับ Victory Thunderbotนะครับเป็นปืน Crazy Thunder สีม่วงนะครับจากสีฟ้าเป็นสีม่วงแล้วก็เปลี่ยนชื่อใหม่นะครับคุณสมบัติก็ตามนี้เลยนะครับอุ้ยแต่ลูกกระสุนแม่งเยอะว่ะต่อมากล่อง 1,299 บาทนะครับก็จะเป็นชุดเซตเฟตเตอร์นะครับคุณสมบัติก็ตามนี้เลยนะครับผมแล้วก็มีการ์ดการระเบิดด้วยนะครับต่อมากล่อง 2,299 นะครับก็จะเป็นปีกนะครับ today ที่แปลว่าวันนี้นะครับคุณสมบัติก็ตามนี้เลยต่อมากล่อง 3,299 บาทนะครับก็จะเป็น earthquake นะครับโลกแตกปืนโลกแตกได้มาเป็นระยะเวลา1ปีนะครับคุณสมบัติก็ตามนี้เลยนะครับต่อมากล่อง 5,999 บาทหรือว่า 6,000 บาทนะครับได้เป็นซาตานดูมส์เดย์นะครับถาวรนะครับคุณสมบัติก็ตามนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวเราใส่ปืน 6,000 โชว์ให้ดูก่อนว่ามันจะถือเป็นรูปร่างลักษณะเป็นยังไงถ้าถือของตัวหญิงเป็นอย่างนี้นะครับอาวุธลองชุดเซตแล้วก็ปีกนี่เนาะที่เหลือก็ไม่มีอะไรสไนเปอร์ก็แบบว่าน่าจะมีแค่นี้เนาะแล้วก็มีไข่สัตว์เลี้ยงด้วยฟักได้เลยปะเนี่ยขอฟักเลยแล้วกันเนาะเป็นม้ายูนิคอร์นเหรอคุณสมบัติแม่งเป็นภาษาจีนอีกปะเดี๋ยวเราไปรีวิวกันในห้องเลยดีกว่านะครับว่าปืนในโปรโมชั่นนี้ของเดือนนี้นะครับมันจะแรงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวติดตามชมเอาเองแล้วกันเนาะตอนนี้ก็มาอยู่ในห้องแล้วนะครับก็ปืนกระบอกแรกนะครับก็คือปืนพกนะครับผม Victory Respect นะครับเติมครบ399บาทนะครับเป็นลูกโม่สีม่วงนะครับมีสีสายฟ้าด้วยนะครับตรงปลายกระบอกปืนเนาะยิงรัวป่ะกดค้างไว้ยิงรัวนะครับโอเคเดี๋ยวจะยิงหัวนะครับระยะประชิดเลือดเหลือ26จาก100นะครับผมต่อมายิงที่ลำตัวนะครับเลือดเหลือ56นะครับจาก100 3ทีตายว่ะต่อมายิงที่ขาหรือเท้านะครับเลือดเหลือ56จาก100นะครับต่อมากระบอกที่2นะครับก็คือ Victory Thunderbot นะครับเติมครบ999บาทนะครับก็เป็น Crazy Thunder นี่แหละนะครับจากสีฟ้าเป็นสีม่วงแต่ว่ากระสุนมีเยอะเนาะไอ้เหี้ยทั้ง50ลูกอันนี้มันเกาะกลุ่มได้ดีมากเออแจ๋วก็ใช้ได้นะวิ่งยิงอ่ะมันก็ตรง
มันก็แบบว่ามีโดดขึ้นไปนิดหน่อยแต่ว่ามันก็ไม่กระจายมากไม่เหมือนพวกปืนสี่ดาวเงินเนาะที่แม่งกระโดดขึ้นไปข้างบนเลยลูกแบบแม่งจะดีขึ้นไปเลยโอเคนะครับผมยิงที่หัวนะครับเลือดเหลือ38จาก100นะครับแล้วก็ยิงที่ลำตัวเลือดเหลือ63นะครับจาก100นะครับต่อมายิงที่ขาหรือเท้านะครับเลือดเหลือ71จาก100นะครับผมโอเคกระบอกต่อมานะครับก็จะเป็นสไนเปอร์นะครับผมหาไม่ได้วะผมดูกันแปรบหาไม่เจอตาลายฟุ๊บ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 ไหนเอ่ยไอ้เหี้ยตาลายวะเอ้ยมันหายไปไหนวะอย่าบอกนะว่ามันบั๊กอีกแล้วอ่ะแบบว่าไม่เอาเข้าห้องอ๋อนี่ไงเจอแล้วนี่นะครับเอิร์ธเควกนะครับผมแมชชีนสไนเปอร์นะครับได้ตั้ง1ปีนะครับอันนี้เติมครบ3,299บาทนะครับสลับไว้เนี่ยมันต้องเป็นแบบบาเลนได้เลยมันต้องยิงทะลุได้ผมว่ายิงทุกส่วนน่าจะตายหมดนะครับยิงหัวแม่งตายแน่นอนครับต่อมายิงลำตัวนะครับตายแน่นอนครับต่อมายิงขาหรือเท้านะครับไอ้เหี้ยตายแน่นอนแล้วแน่นอนอยู่แล้วต่อมาเดี๋ยวลองทดสอบนะครับว่ามันยิงทะลุหรือเปล่าเดินหลบๆแล้วนะดูที่ว่าทะลุไหมไอ้เหี้ยทะลุนะครับสรุปคือปืนนี้ทะลุทะลุแบบบาเลยนะครับแต่ว่ามันจะทะลุได้กี่ชั้นก็ไม่รู้นะครับโอเคเดี๋ยวค่อยไปลองนะครับต่อมาก็จะเป็นปืนซาตานดูมส์เดย์นะครับเติมครบ5,999บาทหรือ6,000บาทนะครับนี่เป็นงี้เลยนะครับโอ้โหแม่งดีขึ้นไปข้างบนเลยว่ะเฮ้ยแต่มันก็เกาะกลุ่มอยู่นะแถมยิงรัวด้วยกลมากถ้าวิ่งยิงอ่ะเฮ้ยเฮียแม่งดีขึ้นไปเป็นเส้นกราฟเลยว่ะก็เกาะกลุ่มนะเกาะกลุ่มเป็นเส้นตรงดีแต่ว่ามันก็มีแบบดีดขึ้นโอเคนะโอเคยิงหัวนะครับเลือดเหลือ38จาก100ไอคอนพิเศษต่อมายิงลำตัวเลือดเหลือ63นะครับต่อมายิงที่ขาหรือเท้านะครับเลือดเหลือ71นะครับก็รูปร่างหน้าตาปืนเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับชุดเซตกับปีกนะครับเป็นแบบนี้นะครับก็ปีกนี่สวยดีนะเป็นแบบปีกนกอ่ะนกแบบที่แบบว่าเราเอากระดาษสีมาพับๆอ่ะเอ้ยยิงแล้วเลือดมันเพิ่มด้วยเหรอเออว่ะเลือดมันเพิ่มทีละสองเออตันเท่าไหร่อ่ะตัน134เองเหรอแสดงว่ามันเพิ่มมา2-4หน่วยละมั้งเออยิงคนหนึ่งครั้งหนึ่งทีมันจะเพิ่มมาทีละสองแสดงว่ามันเพิ่มสูงสุดแค่4หน่วยนี่เดี๋ยวไปลองในโหมดอื่นบ้างดีกว่าว่ามันจะดีหรือเปล่านะครับเพราะว่าหลังจากดูคุณสมบัติมันก็น่าสนใจดีเนาะนี่ไงเฮียหัวแตกสะโพกแล้วตอนนี้ก็มาอยู่ในโหมดเฟียร์นะครับจะมาลองดูว่าปืน6,000มันดีหรือเปล่าเฮ้ยแม่เย็ดโดนหัว200เลยเหรอวะเฮ้ย200เลยว่ะมีละ200เหรอวะไม่รู้เหมือนกันเพื่อนนะครับขอบคุณนะครับมันยิงรัวมากเลยอ่ะกลมากเลยอ่ะไม่แน่รอบ30มันอาจจะแบบว่าดาเมจมันจะแรงมากเลยถ้าเกิดว่าคูณมันอยู่ที่20อะไรเงี้ยเดี๋ยวจะลองแบบว่ายิงบอสดูคุณสมบัติมีแค่นี้เหรอวะมันบอกว่า PVE ทำลายหลายเท่านะก็เลยมาลองดูว่ามันจริงเปล่า
ยิงบอสดาเมจอยู่ที่74แล้วมันยิงกลนะเนี่ยยิงกลมากเลยเนี่ยนึกว่าวีนัสพาวเวอร์พินเนี่ยในตัวนี้มีปะวะเออตัวนี้มีด้วยวะเออพอใช้สกิลลั่นกระสุนเร็วนี่แม่งแบบรัวมากเดี๋ยวลองกับปืนนี้ดูดิว่ามันจับอันไหนจะไวกว่าไม่รู้อันไหนมันไวกว่าผมว่ามันน่าจะไวเหมือนกันเนาะหรือว่าอันนี้อาจจะไวกว่าอันนู้นอาจจะไวกว่าซึ่งผมก็ไม่รู้นะครับก็ลองเทียบดูกันเอาเองนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นคิวของสไนเอิร์ธเควกนะครับก็จะลองดูว่ามันยิงทะลุได้กี่ชั้นนะครับอันนี้กำแพง2ชั้นนะครับแม่งหนาชิบหายเลยนะดูหนาอยู่นะครับเดี๋ยวลองยิงดูยิงดูนะครับผมกะไม่ถูกเหมือนกันเฮ้ยมันจะทะลุให้หรือเปล่าเนี่ยมาขอเปลี่ยนตำแหน่งใหม่มาตรงนี้สัตว์ไม่โดนให้กูเลยหรออ่ะโดนละก็ทะลุนะครับกำแพง2ชั้นก็ทะลุเหมือนกันถ้าเกิดอันนี้หนาครับอีกอ่ะหนาครับอีกนะดูดิว่ามันจะทะลุหรือเปล่าเอาเหี้ยอันนี้บางเกินไอ้สัตว์อ่ะผมกะไม่ค่อยถูกด้วยดิทะลุเหมือนกันถ้าเกิดว่าฝั่งนู้นน่ะลองดูนะครับคราวนี้มันจะโดนหรือเปล่าอันนี้หนาสุดๆแล้วนะไอ้เหี้ยมันยิงไม่โดนวะโดนด้วยนะครับสรุปก็คือมันน่าจะทะลุทุกชั้นแหละแต่ถ้าเกิดเป็นด่านท่าเรือสินค้าล่ะมันจะแบบว่ามันจะเป็นยังไงอ่ะของใส่เราแบบว่าต้องไปลองซะแล้วโอเคตอนนี้ก็มาอยู่ในด่านท่าเรือสินค้าแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะลองสุ่มบาดูเนาะว่ามันจะโดนให้ผมหรือเปล่าไม่ได้สุ่มจากฐานนะสุ่มจากหน้าโกนะครับว่ามันจะโดนให้หรือเปล่าไม่รู้ว่ายืนถูกตำแหน่งหรือเปล่ามันก็ต้องมีโดนสักชิ้นบ้างหรอว่าเวนยืนต้องตำแหน่งเลยวะผมลองเข้ามาข้างในนี้บ้างมันน่าจะโดนแล้วแหละถ้ากำแพงมันจะชั้นเดียวอ่ะจริงเอาจริงๆนะมันก็น่าจะโดนแล้วแหละผมกะไม่ถูกแม่งกะสุ่มบาไม่ค่อยเป็น ใครจะไปสุ่มถูกว่าผมสุ่มไม่ค่อยเป็นด้วยเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ละคราวนี้ไกลขึ้นนะคราวนี้มันจะโดนหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองดูนะครับโอเคเราต้องเล็งตำแหน่งประมาณไหนวะประมาณนี้แล้วกันเผื่อโดนให้ลองผิดลองถูกอ๋อโดนครับโดนครับแต่ว่าเลือดเหลือ11นะครับจาก100นะครับแสดงว่าระยะห่างมันมีผลนะครับเวลาเราแบบว่ายิงสุ่มยิงทะลุอะไรอย่างงี้นะครับมันมีผลเหมือนกันเมื่อกี้เลือดมันเหลือ11ครับแสดงว่ายิงโดนเม็ดนึงมันยิงโดนแหละแต่พอแบบว่าหลายๆชั้นแล้วแบบว่าแบบระยะมันห่างไกลอย่างเงี้ยมันแบบว่ามันจะลดดาเมจไงดาเมจมันจะไม่เต็มนะครับโดนเฮียแตกชั้นในนี้มันมีคนรู้ป่าวว่ามันยิงทะลุอ่ะจะลองไปเกียนห้องโนเอ๊ะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าผมเอาไปเล่นแล้วมันขึ้นไอคอนว่ามันเป็นทะลุมันก็ด่าดีนี่หว่าแต่ถ้ามันบั๊กนะแม่งสุดยอดเลยแบบเราเนียนได้เลยอะไอ้เหี้ยแต่มันอาจจะบอกว่าอ้าวไอ้เหี้ยปืนบั๊กนี่หว่าไอ้สัตว์อะไรอย่างงี้ไอ้เหี้ยจบเลยอย่างงั้นน่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับดูจนจบด้วยนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผม